สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับก็เปิดให้ทดสอบกันแล้วนะครับกับ Cross Beta ของเกม Ragnarok X Generation นะครับตอนนี้ผมก็กำลังเก็บเลเวลอยู่ที่กบเขียวที่เรือล่มนะฮะมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาตีกบเขียวกันแล้วนะฮะแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องโบนัสเติมเงินนะฮะซึ่งผมก็เติมไป2แพ็คครับคือแพ็ค149บาทกับแพ็ค299นะฮะแต่จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าแพ็คไหนได้เพชรแล้วก็ได้โบนัสคริสตัลเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะขอเกริ่นวิธีคำนวณไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราจะคิดว่าแพ็คไหนคุ้มที่สุดเนี่ยเราควรจะคำนวณแบบว่า1บาทได้กี่เพชรและได้กี่คริสตัลนะฮะเพื่อคำนวณความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะแต่ละแพ็คเนี่ยมันเสียเงินจำนวนไม่เท่ากันแล้วก็ได้เพชรจำนวนไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นเราต้องคิดเป็นต่อหน่วย1บาทนะครับก็คือ1บาทได้กี่เพชรแล้วมาดูว่าแพ็คไหนได้เยอะที่สุดแพ็คนั้นก็จะคุ้มที่สุดนั่นเองนะฮะเพื่อความง่ายนะครับผมก็เลยเปิด Excel มาคำนวณให้ดูกันนะครับโดยใส่ข้อมูลให้ครบก่อนนะครับคอลัมน์แรกเป็นโปรโมชั่นนะฮะคอลัมน์ที่2จะเป็นเพชรที่ได้จากการเติมเงินนะครับคอลัมน์ที่3นะครับจะเป็นโบนัสคริสตัลที่ได้จากการเติมครั้งแรกนะครับคอลัมน์ที่4ครับเราจะมาคำนวณกันนะครับว่าแพ็คนั้นน่ะ1บาทได้กี่เพชรนะครับส่วนคอลัมน์ที่5นะฮะเราจะคำนวณว่า1บาทที่เราเสียไปเนี่ยได้โบนัสคริสตัลมามากแค่ไหนนะฮะมาดูโปรโมชั่นแรกนะครับ149นะฮะกรอบไปก่อนเลยนะครับ299 599 899นะครับจนถึง 3,000 นะครับแล้วก็เพชรที่ได้นะครับเราก็กรอกตามรูปภาพที่เราแปะไว้ใน Excel เลยฮะโอเคครับส่วนคอลัมน์ต่อไปก็จะเป็นโบนัสคริสตัลที่ได้จากการเติมครั้งแรกนะครับกรอกข้อมูลตามภาพที่เรามีเลยนะฮะต่อมาเราจะเริ่มคำนวณกันแล้วนะครับว่าในส่วนของเพชร1บาทได้กี่เพชรนะครับของแพ็ค149นะฮะก็คือเอา 2,500 หารด้วย149บาทนั่นเองนะฮะแปลว่า1บาทของแพ็ค149เนี่ยจะได้17เพชรนะครับแล้วก็ลากสูตรลงมาให้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าแพ็คที่คุ้มที่สุดก็คือแพ็คที่เติมเงิน 3,000 บาทนั่นเองนะฮะก็คือเมื่อคำนวณมาแล้วนะครับ1บาทเนี่ยจะได้เพชรทั้งหมด18นะครับแต่แพ็คที่ไม่คุ้มที่สุดเลยครับก็คือแพ็ค 1,600 บาทนะฮะเพราะว่า1บาทที่เสียไปเนี่ยเราได้เพชรมาแค่16ชิ้นเท่านั้นนะฮะมาดูในส่วนของโบนัสคริสตัลกันบ้างนะฮะใช้สูตรเหมือนกันเลยครับก็คือเอาโบนัสคริสตัลที่ได้เนี่ยหารด้วยราคาโปรโมชั่นนะฮะก็จะเห็นว่าราคาโปรโมชั่น 3,000 บาทที่เป็นอันที่แพงที่สุดเนี่ยได้คริสตัลเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือ177ชิ้นต่อ1บาทนะฮะและที่ไม่คุ้มที่สุดเลยก็คือแพ็ค 1,600 อีกแล้วนะฮะก็คือจะได้แค่160กว่าๆเท่านั้นนะฮะดังนั้นนะครับสำหรับใครที่มีแพลนการเติมเงินครั้งแรกของเกม Ragnarok X Next Generation นะฮะใครที่คิดจะเติม 3,000 บาทขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยเติมไปเลยนะครับแพ็ค 3,000 คุ้มที่สุดนะฮะส่วนใครที่คิดว่าจะเติมไม่ถึงเติมประมาณสัก 1,000 ถึง 2,999 บาทอะไรเงี้ยฮะก็อย่าเพิ่งไปเติมแพ็ค 1,600 บาทนะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับก็ไปเติมแพ็คล่างๆก่อนนะครับอย่างแพ็ค899บาทนะครับซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มกว่าแพ็คอื่นๆนะครับส่วนต่อมาก็ถ้าเกิดเราจะเติมเพิ่มอีกเราก็ค่อยไปเติมพวกแพ็คย่อยๆแพ็คเล็กๆนะครับแพ็ค 1,600 เนี่ยเอาไว้เป็นแพ็คสุดท้ายที่เราจะเติมแล้วกันนะฮะแต่สำหรับใครที่คิดว่าจะเติมทุกแพ็คอยู่แล้วก็คลิปนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านเลยนะฮะเพราะว่าคุณเติมทุกแพ็คอยู่แล้วนะครับยังไงคุณก็ต้องการความคุ้มจากการเติมครั้งแรกอยู่แล้วเนี่ยคุณเติมไปทุกแพ็คได้เลยนะครับไม่ต้องคำนวณถึงความคุ้มค่าของแต่ละแพ็คเลยนะฮะแต่สำหรับใครที่มีเงินจำกัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะประหยัดในการเติมเกมนะครับก็ลองพิจารณาจากคลิปนี้ดูนะครับว่าคุณจะเติมประมาณเท่าไหร่และควรจะเติมแพ็คไหนดีนะฮะโอเคนะครับหากคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม ROX Next Generation นะครับสวัสดีครับ